ป็นหนึ่งในยุทธภพสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7บริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดในยุทธจักรเป็นหนึ่งในยุทธภพกับความสามารถเก่งกาจพลาดไม่ถึงของคนระดับกระบี่มือหนึ่งสวัสดีครับพบกับพวกเราช่วยมวยปอดเปียและตัวเฮียคมสันทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงในรายการกระบี่มือหนึ่งคราวะค่ะตัวเฮียคราวะช่วยมวยคราวะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมด้วยค่ะค่ะแหมในค่ำคืนนี้นะคะอยากจะบอกว่าราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวครับเปียครับจะรีบลาคุณผู้ชมไปไหนครับมันเพิ่งเปิดรายการมายังไม่ดูอะไรเลยฮะแล้วพูดตามน้องทำไมคะเอ้าก็มันงงไงไม่รู้แกมามุกไหนอ่ะก็มุกไหนก็ได้แหมมุกไหนก็ได้ค่ะที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยตื่นตาตื่นใจจะอยู่เป็นเพื่อนเราในรายการกระบี่มือหนึ่งยังไงล่ะคะถ้าเป็นแบบนี้นะต้องเรียกว่ามุกปลายเดือนครับคือไม่รู้จะงัดมุกไหนมาใช้แล้วไงฮะถึงต้องใช้มุกปิดรายการไม่ใช่มุกปลายเดือนอย่างเดียวนะคะจะมุกปลายปีนี่ค่ะสิ้นเดือนตุลานี่นะคะ2เดือนเนี่ยก็จะขึ้นปีใหม่แล้วปีใหม่เนี่ยรายการของเราเนี่ยมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะโอ้ยแหมมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะยิ่งใหญ่มากๆครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นอุ๊บนี่ยังบอกไม่ได้ฮะยังบอกไม่ได้บอกนิดนึงไม่ได้สักหน่อยนะสักหน่อยสักหน่อยแล้วหูหญิงไม่รู้ก็ได้หืมแหมนิดนึงนะเปียมันต้องรอให้ถึงเวลาก่อนแล้วค่อยบอกไงแต่เกริ่นไว้ก่อนได้เลยนะครับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของรายการกระบี่มือหนึ่งเราอย่างแน่นอนครับแต่สำหรับจอมยุทธที่จะมาวาดลวดลายในคืนวันนี้นั้นไปชมตัวอย่างกันเลยชิวกระบี่มือหนึ่งค่ำคืนนี้พบกับที่สุดของความอลังการกับโชว์มิโมซ่าคาบาเร่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความงดงามและลีลาที่อ่อนช้อยพร้อมระบบแสงสีเสียงที่จะมาแบบจัดเต็มต่อเนื่องกับความมหัศจรรย์ของมนุษย์ที่แม้ว่าร่างกายจะไม่ครบ32แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าความสามารถของเขานั้นล้นเหลือทั้งขับขี่รถไถนาจัดการกับแผงควบคุมระบบเสียงและอีกสารพัดความเก่งกาจที่ใครเห็นก็ต้องอึ้งและปิดท้ายด้วยความเหนือชั้นในการตกแต่งกันชนรถ10ล้อจนกลายเป็นแฟชั่นที่โชเฟอร์แทบทุกคนให้การยอมรับด้วยเทคนิคการพ่นแกะลายต้องบอกว่าเจ๋งจน10ล้อหลายร้อยคันต้องนำไปใช้โอ้โหแต่ละเรื่องน่าดูน่าชมทั้งนั้นน่ะ3เรื่อง3รถจัดหนักจัดเต็มอ่ะแล้วตัวเฮียล่ะคะชอบเรื่องไหนโอ้เรื่องไหนก็ได้ครับเปียจัดมาเลยครับทุกเรื่องนะอยากดูหมดเลยนะตัวเฮียรักทุกคนอยู่แล้วโอ้โหหลายใจนะเราเนี่ยแน่นอนส่วนคุณผู้ชมล่ะคะชอบเรื่องไหนส่ง SMS มาบอกเราได้นะคะหยิบโทรศัพท์ของคุณนะครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาเลยครับที่เบอร์477111ข้อความละ6บาทครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะแนะนำจอมยุทธที่เก่งกาจมากความสามารถเนี่ยต้องทำยังไงครับเปียง่ายมากค่ะคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะแนะนำจอมยุทธนะคะโทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์ข้างล่างนี้ค่ะหรือทาง Facebook ของเราก็ได้ที่ www.facebook.com/gravitv7 ค่ะถ้าจอมยุทธที่คุณแนะนำเข้ามาได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศผู้แนะนำก็รับไปเลยค่ะอ่างเปามูลค่า 3,000 บาทโอ้ยใครให้ใครหุยโอ้ยเป็นอะไรเปี๊ยะแกเป็นอะไรหัวยังไม่ออกเปี๊ยะวันนี้วันเสาร์โอ้ยยิ่งกว่าถูกหวยอีกค่ะน้องไม่ได้ซื้อในงวดนี้แต่จะบอกว่าที่น้องดีใจยิ่งกว่าถูกหวยเพราะว่าน้องจะได้แจกอั่งเปาแล้วค่ะอ๋อได้แจกอั่งเปาคุณผู้ชมใช่ไหมที่แนะนำเรื่องมิโมซ่าคาบาเร่พัทยามาใช่ไหมรู้ด้วยเหรอคะอ่ะทีมเก่าใจเองฮะล้อเล่นครับล้อเล่นรู้จักครับมิโมซ่าคาบาเร่ที่พัทยาเนี่ยเขาดังมากนะฮะเพราะเขาไม่ได้โชว์คาบาเร่แบบธรรมดาคุณผู้ชมครับแต่เป็นโชว์คาบาเร่ที่ผสมบรอดเวย์ฮะและที่สำคัญนะคืนวันนี้เนี่ยเขาเตรียมโชว์ชุดพิเศษนะครับต้อนรับวันฮาโลวีนครับเพื่อรายการกระบี่มือหนึ่งของเราโดยเฉพาะฮะอุ้ยทั้งสวยทั้งเก่งทั้งมีความสามารถขนาดนี้อยากจะเห็นแล้วว่าพาไปชมได้ไหมคะไปชมกันเลยฮะไปเลยค่ะช่วงมือหนึ่งในดวงใจพบกับความอลังการ
ียงการสวยงามกับโชว์สุดพิเศษแล้วคุณจะหลงรักพวกเขาชนิดที่หยุดไม่อยู่เลยทีเดียวสำหรับผู้ที่แนะนำมาแล้วได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศผู้แนะนำก็รับไปทันทีอั่งเปามูลค่า 3,000 บาทและจากนาทีนี้ไปขอเชิญทุกท่านไปพบกับโชว์อันสุดตระการตาตระการใจหลากหลายรูปแบบพร้อมกับแสงสีเสียงจัดเต็มขอเชิญพบกับมิโมซา City of Loveมิโมซา City of Love หมายถึงเมืองที่เต็มไปด้วยความรักเหตุที่ใช้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามิโมซาพัทยาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นโดยสถาปัตยกรรมเมืองกลัวมาประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นเมืองโบราณที่ติดอันดับความโรแมนติก1ใน10ของโลกแต่สิ่งที่เป็นความโดดเด่นแบบสุดๆของที่นี่นั่นก็คือมิโมซาคาบาเร่ซึ่งในทุกค่ำคืนจะเปิดทำการแสดงสุดอลังการไม่ว่าจะเป็นคาบาเร่โชว์ละครบรอดเวย์และการแสดงน้ำพุดนตรีดูจากจำนวนผู้ชมอันล้นหลามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วคงการันตีถึงความเจ๋งได้แล้วใช่ไหมล่ะครับและขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าแต่ละโชว์ของที่นี่ล้วนเกิดขึ้นจากทีมนักแสดงที่ทุ่มเทฝึกซ้อมกันอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงการใส่ใจในทุกรายละเอียดของเสื้อผ้าการแต่งตัวเชื่อไหมล่ะครับว่าเครื่องแต่งตัวของนักแสดงบางคนอาจหนักเป็นกิโลและการแต่งหน้าของนักแสดงบางคนก็อาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวที่ทุ่มเทกันสุดจิตสุดใจขนาดนี้ก็เพื่อคุณผู้ชมทุกท่านนั่นแหละครับเอกลักษณ์ของเรานะคะที่แตกต่างจากที่อื่นเลยคือการโชว์ที่เป็นบอร์ดเวย์แล้วก็บวกผสมผสานไปกับคาบาเร่นะคะก็มันเลยกลายเป็นแบบที่คือฮามากที่สุดก็คือการมีบอร์ดเวย์เข้ามาเสริมด้วยค่ะการเป็นบอร์ดเวย์คือนักแสดงส่วนมากจะใช้นี่อินเนอร์อย่างเดียว1 เพลงที่ต้องใช้อินเนอร์กับการแสดงต่างๆที่บอกลักษณะความเป็นเพลงตัวนั้นสื่อถึงอะไรไปถึงอะไรจนจบเพลงอะค่ะเรามาเริ่มช่วงแรกกับบทเพลงจังหวะสนุกสนานที่มีชื่อว่าอะคารัมบ้าซึ่งคำว่าอะเป็นคำอุทานภาษาสเปนส่วนคำว่าคารัมบ้าหมายถึงความประหลาดใจเพราะฉะนั้นนักแสดงที่โชว์ชุดนี้จะต้องดึงอารมณ์ของเพลงออกมาถ่ายทอดให้ได้มากที่สุดดูสิครับน่ารักที่เล่นดูเพลินจนไม่อยากให้จบเลยนะครับเนี่ยน่ารักจริงๆมาถึงโชว์ชุดที่2แล้วครับนักแสดงเขาบอกเลยว่าตั้งใจจัดมาเพื่อรายการกระบี่มือหนึ่งโดยเฉพาะเป็นโชว์ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ของคาบาเร่และรำไทยผมขอแนะนำให้รู้จักกับไทยโชว์รามเกียรติ์ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาอ
ด่นของเพลงนี้คือการใช้เทคนิคการร่ายรำที่อ่อนช้อยผสมผสานกับดนตรีที่มีความร่วมสมัยจังหวะสนุกสนานพร้อมกับการบอกเล่าเรื่องราวที่หนุมานได้รับบัญชาจากพระรามให้ทำการจับนางสุพรรณมัจฉามาเข้าเฝ้าแต่ด้วยความงามของนางทำให้หนุมานตกหลุมรักและได้นางสุพรรณมัจฉาเป็นภรรยาคนที่3และสวยงามอ่อนช้อยผ่านไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงโชว์สุดท้ายที่นักแสดงทุกท่านตั้งใจจัดให้เพื่อต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึง Magic Mirror on the Wall Who now is the fairest one of all โดยหยิบเอาเนื้อเรื่องบางส่วนของนิทานสโนว์ไวท์มาดัดแปลงซึ่งความยากของการโชว์นี้อยู่ที่การเข้าใจถึงเนื้อหาและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวนักแสดงที่เป็นแม่มดให้ออกมาดูร้ายกาจน่ากลัวโอ้โหดูเท่านี้ก็เชื่อแล้วครับว่าแม่มดท่านนี้เป็นแม่มดตัวจริงเสียงจริงไม่ว่าจะลีลาหรือสายตาสยองสิ่งสำคัญเลยคือต้องมีจิตวิญญาณในการเป็นนักแสดงมีจิตวิญญาณแล้วก็ต้องมีการเคารพตัวเองหรือเคารพในการแสดงที่เราจะต้องเล่นเป็นตัวหนึ่งหรือเราจะสร้างบุคลิกภาพใหม่ตัวนึงออกมานั่นคือเอกลักษณ์ของเราภูมิใจมากเลยค่ะที่เป็นนักแสดงมิโมซาคนหนึ่งตอนแรกไม่ทราบว่ามิโมซาจะดังได้ขนาดนี้ค่ะตอนมาแรกๆแต่พอได้มาพบมาเห็นปุ๊บแบบทั้งสื่อทั้งรายการทั้งแทบทั่วโลกเลยพี่ยังว่าได้ก็คือเนี่ยภูมิใจตรงนี้แหละค่ะความสำเร็จของนักแสดงไม่ได้วัดที่เงินตราไม่ได้วัดที่สิ่งของตอบแทนแต่ความสำเร็จของนักแสดงมาจากรอยยิ้มเสียงปรบมือและความสุขที่คุณผู้ชมได้รับขอเสียงปรบมือให้กับพวกเขาและเธอเหล่านี้อีกครั้งครับมิโมซา City of Love สวยสง่ามากๆอ่ะดูสิคะพี่เขาแต่ละคนอ่ะดูตัวเองแล้วมันดูเทียบไม่ติดชิดซ้ายไม่รู้ว่าชมจริงใจมากด้วยอ่ะแต่พี่เขาสง่าจริงและดูแต่ละโชว์ที่เขาโชว์เนี่ยนะคะรู้เลยว่าเขาทุ่มเทในการฝึกซ้อมมากๆใช่เลยครับนักแสดงแต่ละท่านเนี่ยนะโอ้โหแสดงกันเก่งกาจมากๆเลยนะสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครเนี่ยออกมาได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะโดยเฉพาะโชว์แม่มดนะคะจะเห็นนะคะว่าลีลาท่าทางก็แววตาเขาเนี่ยสุดยอดไม่มีที่ติเลยอะค่ะพูดแบบนี้แล้วอยากดูอีกรอบนะเปียเนาะเออไว้เราไปดูถึงที่ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาน้องนะเดินเที่ยวเลยนะดีเหมือนกันนะพาเปียไปนะเจ๊ว่าจะไปทวงคืนตุ่มหูมรกตด้วยนะเพราะว่ามีเพื่อนยืมไปยังไม่ยอมคืนเจ๊เลยหลายปีแล้วอะเสียงได้ถ้าได้แต่หุ่นไม่ได้นะคะเจ๊สมัยก่อนเจ๊รัดสเตย์ไงพอโตขึ้นมาแล้วมันอึดอัดอะเจ๊ก็เลยถอดสเตย์มันก็เลยพุ่งออกมาไง